ไม่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 กูเป็นพระเจ้ากูเป็นพระเจ้าคือเดี๋ยวก่อนพูดออกมาทำไมนะแล้วไม่มีใครถามสักหน่อยแล้วต้องการสื่ออะไรก็ไม่รู้ฮะแต่แบบนี้แหละครับก็คือคนเสพยาแล้วหลอนฮะกู้ภัยช่วยกันเกลี้ยกล่อมหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมครับอารวาสหนักเลยกู้ภัยมาช่วยเนี่ยไปต่อยหน้ากู้ภัยอีกโอ้โหหรอไปต่อยหน้ากู้ภัยอ่ะไม่รู้คนไหนโดนต่อยเนี่ยไม่รู้ฮะคือระหว่างที่เอาตัวขึ้นรถกู้ภัยอ่ะคุณผู้ชมฮะไปต่อยกู้ภัยคนนึงแล้วก็ร้องแต่ว่ากูเป็นพระเจ้ากูเป็นพระเจ้าฮะค่ะคือก่อนหน้านี้ครับกู้ภัยรับแจ้งจากศูนย์วิทยุนพรัตน์กระบี่ครับบอกว่ามีคนนอนหมดสติอยู่บนทางเท้าริมถนนมหาราชนะครับอยู่ที่ตัวเมืองกระบี่นะแล้วก็ผู้ชายคนที่ว่านี้ตอนแรกน้ำลายฟูมปากด้วยนะหรอเออนะครับก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่ากูเป็นพระเจ้าเนี่ยน้ำลายฟูมปากมาก่อนนะอายุแค่25เท่านั้นเองครับพอถามว่าเป็นใครมาจากไหนไม่ตอบไม่ตอบครับกู้ภัยก็เลยเนี่ยพาขึ้นรถกู้ภัยครับล็อกก่อนล็อกตัวก่อนเออต้องล็อกตัวเลยนะตอนแรกคือเหมือนกับว่าไปต่อยกู้ภัยเสร็จวิ่งหนีกันวุ่นดิ้นเก่งเออต้องไปตามจับมาอีกรอบนึงแล้วก็มัดแบบนี้เลยครับคือโดนมัดอ่ะปากก็ยังแบบบ่นไม่หยุดอ่ะด่าไปทั่วเลยทีเดียวครับสุดท้ายนี่ต้องมัดแบบนี้นี่แล้วก็พาขึ้นรถฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลนะคิดว่าน่าจะเสพยาเกินขนาดหรือเปล่าต้องตรวจฉี่ก่อนเนาะหรือสภาพจิตนะคะเดี๋ยวนี้คนเพี้ยนเยอะนะคุณปิงเนาะเยอะมากนะฮะคืออ่านข่าวคนเพี้ยนทุกวันจนเราจะเพี้ยนตามแล้วเนี่ยเอานี่ยังไม่เพี้ยนหรอเอายังไม่เพี้ยนหรอเกือบละเกือบละดูคุณปิงก็ไม่ปกติอ๋อเหรอโอเคนะก็สมมติใส่เป็นผลมาจากการที่เราอ่านข่าวแบบนี้ทุกวันซึมซับซึมซับไปฮะ